โอ้อันติก็เปิดการ์ดเชดสกิลซีป่ะเนี่ยน่าจะใช่แหละโอ้โหโคตรโหดเฮ้ปลุกนายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทำตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังพวกนายยังไงเล่าฮัลโหลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วซันลาลาชาแนลแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปแกนพีทออนไลน์ซึ่งวันนี้พี่จะมาทำการดูผลไม่ใช่ดิดูสกิลของผลโมจิซึ่งผู้พัฒนาเพิ่งได้ออกคลิปแบบตัวอย่างสกิลต่างๆของผลโมจิมาค่อนข้างที่จะพี่ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างสกิลอะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าผลโมจิมันเป็นผลยังไงซึ่งแล้วคนที่ใช้ของผลโมจิโนมิก็คือคาตาคุริเคยสู้กับลูฟี่อยู่ถ้าใครได้ดูได้ติดตามวันพีก็น่าจะรู้ว่าคาตาคุริมันเป็นใครแล้วนะโอเคก็ผลนี้บอกตามตรงเลยว่าพี่รอมันจะโหลิ้นพันไปหมดพี่รอมานานมากก็ตอนแรกเขาแบบว่าแค่เผยสกิลแบบว่าหมุนเป็นโมจิเฉยๆอ่ะยังไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรบ้างโอเคมาพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันเลยโอเคโอเคตอนนี้พี่ก็มาอยู่ในช่อง YouTube ของผู้พัฒนาตัวเกมแกนพีแล้วถ้าใครอยากแบบว่าติดตามข่าวสารแกนพีก็สามารถกดติดตามเข้าไปได้เลยนี่กดติดตามเข้าไปได้เลยโอเคเรามาลองดูกันเลยดีกว่ามั้ยสกิลเปิดเสียงนิดนึงโอ้อย่างแรกเลยหมุนได้อันนี้ก็เป็นโมเดลอันนี้มันเหมือนในอนิเมะเลยมันก็แมปทุกแมปมันก็น่าจะทำแหละแต่คือแบบระบบโอ้โหเรื่องเลี้ยวอนิเมชันเรื่องเลี้ยวเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะทำดีอยู่นะเนี่ยเนี่ยดูเรื่องเลี้ยวเรื่องอะไรเนี่ยเห็นปะเอ้ยเลี้ยวชอบสวยเฮ้ยเมื่อกี้สกิลอะไรวะโอ้เชดต่อยรัวๆเชียต่อยรัวๆแล้วระยะแล้วมันไกลด้วยนะนี่มันเหมาะสำหรับ PVP เลยป่ะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีหมัดโมจิแล้วท่าอะไรเนี่ยโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหตึงตาตึงใจ ตึงตาตึงใจโอ้โหเชดไม่ผิดหวังอะรอเนี่ยโอ้โหรู้สึกท่านี้จะกาดแตกด้วยป่ะเนี่ยไอ้ท่าหมัดไฟเนี่ยเอ้ยอันตีวะเชดโอ้โหยังสวยโหแม่งโหมันเคลื่อนที่โคตรเร็วเคลื่อนที่เร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะไต่สิ่งของเหรอว่าไต่กำแพงไต่ต้นไม้ได้อ๋อไต่ต้นไม้ได้ด้วยเจ๋งอู้เจ๋งเจ๋งจัดเลยสุดยอดว่ะผลโมจิโนมินี่มันสุดยอดจริงๆเลยให้ตายเถอะเรือเคลื่อนที่เร็วมากแล้วหมัดนี้ไม่โดนรู้สึกว่ามันจะเป็น AOE ป่ะเวลาตีไปอ่ะโอ้โหดูดิเนี่ยอันนี้โกงจริงมันระยะไกลอ่ะมันแบบ PVP น่าจะโกงน่าดูอ่ะนี่ๆสกิลนี้โอ้โห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 ชิมันโกงจริงเนี่ยแล้วไอ้โมจิอันเนี้ยรอบๆเนี่ยโหเอาเรื่องว่ะเนี่ยๆๆๆเนี่ยท่าเนี้ยโกงจริงโอ้โหเอาเรื่องว่ะเนี่ยๆๆไต่กำแพงได้จริงด้วยไต่กำแพงได้โอ้โหเชียงสุดจริงสุดจริงถือว่าบินไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะว่ามันไต่กำแพงได้แต่อยากรู้ว่ามันสามารถวิ่งบนน้ำได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจถ้ามันวิ่งบนน้ำได้นี่มันโกงนะเชดอันติโดนอันติป่ะเนี่ยหมุนแล้วก็กระแทกลงมาเชี่ยอย่างโหดโอ้โหน็อกมันอะน็อกมันอะเรียบร้อยน็อกท่ามันน่าจะแรงหน้าดูเลยอะโอ้โหตอนนี้เขาให้มาให้บล็อกอยากรู้ว่ามันจะมีสกิลไหนที่มันเปิดการ์ดได้สกิลนี้เปิดไม่ได้สกิลนี้เปิดได้เหรออ๋อรออ๋อเปิดไม่ได้โอ้แต่มันทำลายการ์ดง่ายอยู่นะเนี่ยไอ้มีดาเมจไหมกิ้งใส่ไม่มีโอเคโอ้ถ้าหมัดไฟนี่เปิดการ์ดโอ้เปิดการ์ดอุ้ยโกงนะถ้าเกิดมันเป็นระยะไกลแล้วมันเปิดการ์ดเนี่ยโกงเลยนะ
โอ้อันติก็เปิดการ์ดเชดสกิลซีป่ะเนี่ยน่าจะใช่แหละโอ้โหโคตรโหดเชี่ยมูลอีกทีนี่เชี่ยเกินไปมันเกินไปแล้วนะผลโมจิเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูเชี่ยเกินไปดูดิเกินไปว่ะโหดมากดูดิโอ้มันไกลมากเลยนะไอ้ท่าต่อยรัวๆท่าต่อยรัวๆมันคือมันไกลมากอะดูดิดูดิคือมันจับได้เลยเห็นไหมมันจะขยับไปไหนไม่ได้ด้วยอะโกงจัดอ่ะโอ้ท่านี้ก็ไกลเนี่ยในท่าเนี้ยท่านี้ก็ไกลนะเนี่ยมันเป็นสกิล PVP ส่วนใหญ่อย่างนั้นเหรอแต่ที่รู้มันน่าจะเอาไปใช้กับการ PVE ได้เหมือนกันน่าจะล่ามอนได้อยู่มั้งโกงด้วยโอ้โหกิ่งหนีได้ชอบอ่ะชอบผลสวยด้วยพวกแอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ยสวยมากเลยอ่ะโอ้โหอ้าวเดือดดานมากแต่ถ้าสู้จริงๆก็เหมือนจะจับทางกันยากอยู่นะเนี่ยปัดอีกแล้วโอ้โหเนี่ยแม่งโกงจริงท่าเนี้ย PVP โกงแน่ๆท่าเนี้ยโอ้โหคือมันเปิดการ์ดไม่ได้ต้องหนีอย่างเดียวอ่ะคือมันเปิดการ์ดอ่ะคือต้องหนีอย่างเดียวถ้าอันติเนี่ยโหอย่างโกงโอ้โหดูโดนอย่างเดียวเลยนะอันนี้รู้สึกว่าทางผู้พัฒนาเขาจะปิดคูลดาวน์ด้วยเนี่ยใส่สกิลได้รัวๆเลยเนี่ยโอ้โหหมุนแล้วก็ยกขึ้นฟ้าแล้วก็ทุ่มลงมาเชดเท่จัดจัดโหเท่จริงเท่จริงอ่ะคร่าวๆก็รู้สึกว่าผลมันเนี่ยจะดีเลยนะผลมันจะดีเลยอะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแล้วรู้สึกว่ามันจะเอียงไปทาง PVP ซะส่วนใหญ่หรือเปล่านะผลโมจิถ้าใครแบบว่ารอหรือว่าอยากจะใช้ผลโมจิก็ลองดูได้ไม่เสียหายแต่พี่ว่าแม่งควรจะกินอะเพราะว่าสำหรับสาย PVP ใครแบบ PVP แบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยกินเลยผลเนี้ยน่าจะเวิร์กอะ PVP อะโอเคก็ประมาณนี้แหละกับผลโมจิโนมิที่เขาจะน่าจะเอามาในอัปเดตต่อไปเนี่ยแหละผลโมจิเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครดูจบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ